สวัสดีครับพบกับรายการทำนี่ครับดิฉันมาทำคลิปอะไรดิฉันมาทำคลิปสอนชายนะครับประตูดีเอ็นนะผมนะฮะหลังจากที่ปกติครับคนจะประสบปัญหาด้วยกับใน VTR นะครับนั่นก็คือนี่ครับผมเมื่อคุณวางEnder ไว้จนครบแล้วนะฮะบน End Portal Frame มันจะไม่มีประตูดีเอ็นขึ้นนะครับถามว่าสาเหตุมันคืออะไรนะผมแล้วถ้ามือหนึ่งจะใช้ได้ผมก็จะมาทำคลิปเฉลยในคลิปนี้กันนะฮะโอ้หันเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นมูสแล้วก็นี่จะให้เครดิตก่อนผมนะฮะซึ่งวิธีนี้ผมไปได้มาจากchannel น้องคนนึงผมเป็น channel ที่ผมเคยโปรโมทไปแล้วชื่อ channel ของน้องชื่อว่าดร. อาร์ตนะฮะโอเคผมจะทิ้งลิงก์ channel น้องเขาไว้ใต้คลิปนะสามารถไปกดไลค์กด subscribe กันได้นะครับโอเคทีนี้เราพูดถึงสาเหตุกันนะครับว่าทำไมประตูเนี้ยมันถึงไม่วาร์ปนะฮะคำตอบนะครับก็อยู่ที่การวางของ portal frame นั่นเองครับผมนะฮะซึ่งเราต้องสังเกตทิศทางของ end portal frame นะฮะสังเกตได้ว่าทิศทางเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะอย่างไอ้แพร์แอดเวนเดอร์เนี้ยตามันชี้ไปทางนี้แต่ว่าตอนนี้มันจะชี้ไปทางนี้ครับผมนะฮะซึ่งจริงๆที่ถูกต้องให้มันชี้ไปทางเดียวกันนะครับคือต้องชี้แบบนี้นะเข้าไปที่ประตูนะครับผมนะฮะแต่ผมจะไม่ดูว่าผมวิธีที่ถูกต้องนะฮะโอเคดูไปเป็นทริคของน้องเขาก็คือให้เราเข้าอยู่ข้างในประตูผมนะฮะแล้วค่อยวางบล็อกแบบนี้นะผมนะฮะค่อยวางลงไปปุ๊บแบบนี้นะฮะแล้วค่อยหันนะผมนะฮะก็วางปุ๊บแบบนี้แล้วก็วางนี้ผมจะสังเกตได้ว่านะครับผมนะฮะว่าไอ้แถบไอ้ตรงเนี้ยมันจะหันชี้เข้าไปที่ประตูหมดเลยนะผมไอ้แถบตรงเนี้ยนะฮะโอเคนี้เราก็วางไอ้เอนเดอร์ดูนะผมนะฮะวางปุ๊บโอเคจะเสร็จแล้วนะฮะนี่ก็วางปุ๊บอันสุดท้ายขอออกจากประตูหน่อยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันดูปุ่มเข้าไปในล็อกเอนเดอร์เลยนะฮะเดี๋ยวจะไม่เห็นประตูก็วางเลยครับผมปุ๊บนี่ก็ผมประตูก็จะปรากฏให้เราเห็นนะครับผมนะฮะนี่ก็สามารถที่จะไปดีเอนด้วยประตูนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะนี่เดี๋ยวไปดูผมกดย่ออีกโดดไปผมนี่นะฮะผมดูเข้าดีเอ็นเลยนะเมื่อกี้ผมยืนบนประตูผมแล้วดูเข้าดีเอ็นเลยนั่นเองโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ดีเอ็นแล้วนะฮะก็คลิปน้องสนับวิธีการไปดีเอ็นนะผมนะโอเคก็นี่มีคลิปสั้นๆนะเนื่องจากวันนี้อาจจะไปลอยกระทงไม่ได้กลับมาอัดคลิปนะฮะก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะชอบกดไลค์ชอบกด subscribe สวัสดีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ